รออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยถ้าช้าสุดเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแต่จริงๆไม่ควรจะช้าขนาดนั้นนะเพราะว่าเดือนหน้านี่ที่พักไว้ 7.2 ล้านล้านรออยู่ครับลูกระเบิดแล้วก็ไม่รู้จะระเบิดตูมตามเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากกันไว้สำหรับ DW ส่วนหุ้นทำเงินคุณเอกสุดสัปดาห์วันศุกร์แบบนี้เอาให้นักลงทุนเนี่ยมีเงินกลับไปดิรอดใช้จ่ายเสาร์อาทิตย์มากเงินหายากเงินข้างนอกก็หายากเงินในตลาดหุ้นก็หายากนะครับฝากหุ้นตัวเล็กก็แล้วกันนะครับเอาภาพแรกก่อนเซ็ตอินเด็กซ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับปัจจัยยังคงเดิมนะครับมีเรื่องโควิดภาพใหญ่นิดนึงที่เดือน11วัคซีนน่าจะได้แต่ภาพย่อยโควิดรอบ2มีโอกาสมาเพราะฉะนั้นมันบาลานซ์กันนะครับผมไปเร็วๆเลยเซ็ตอินเด็กซ์ก็ผมคิดว่ากรอบวันนี้ก็คงอยู่ประมาณนี้แหละครับ1290บวกลบ5จุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝากหุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นที่เล่นอยู่ในโซนต่ำอ่ะและเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกันทรงสูงและลงมาโดยตลอดนะครับผมอยากให้ดูกลุ่มบ้านปูซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มที่performance ดีมากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ราคาตลาดลงมาเยอะแล้วครับราคาแถวนี้จริงๆไม่ควรที่จะคัทลอสแล้วใครติดไว้ถ้าใครที่จะซื้อนะครับผมให้มุมมองทางเทคนิคอย่างนี้ครับราคาซื้ออยู่แถว 5.6 อย่าหลุดกว่า 5.4 นะครับถ้าหลุดกว่า 5.4 เนี่ยแปลว่าอาจจะไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่หลุดจาก 5.4 โอกาสที่จะรีบาวในระยะสัปดาห์สัก6บาทหรือ6บาท50มีครับตัวที่2เป็นหุ้นที่อยู่ในเครือบ้านปูเช่นเดียวกันก็คือบ้านปูพาวเวอร์นะครับราคาปัจจุบันอยู่14บาทครับถ้ายืนแถวๆ13บาท80ได้ตัวนี้จะวิ่งประมาณสัก15บาท15ต้นๆนะครับเอาเบาๆไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าเงินข้างนอกก็หายากเงินในตลาดหุ้นก็หายากครับช่วงนี้นะครับและกาดยังต้องสูงก่อนนะครับค่ะหุ้นเปลี่ยนตัวเล่นกันก็เยอะนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังกันหน่อยและการหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนวันนี้มีสกอร์10มาเมาส์มาคุยให้ฟังเพราะว่าเป็นมุมมองจากต่างประเทศพอมีเฮ้าส์ต่างประเทศนะคะระบุเรื่องของการให้น้ำหนักปรับเพิ่มการลงทุนเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกว่าช้านะคือเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกองทุนไปก่อนแล้วแต่เขามาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราก็ตื่นตัวรับไปละกันเพราะว่าช่วงเช้าก็มีการขึ้นมาด้วยสำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าค่ะคุณเอกคือการจะเตือนนักทุนว่าข่าวที่คุณเห็นเนี่ยมุมมองต่างประเทศเนี่ยบร็อกเกอร์ต่างประเทศที่เขาปรับมุมมองเนี่ยที่เรามาอ่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเก่านะคือแต่ความจริงเขาประกาศเมื่อวานแต่เชื่อมั่นเลยว่าบรรดากองทุนแพสซีฟฟันด์รู้เรื่องมานานแล้วล่ะและอาจจะมีการปรับอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วคือเขาจะให้ลูกค้ารายใหญ่เขาก่อนเอาเหมือนบร็อกไทยละอาวุธตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าการขึ้นมาครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะคือมีทั้งหมดนะคะประมาณ5ตัวด้วยกันนะคะที่เขามีการปรับมุมมองนะคะในกลุ่มโรงไฟฟ้าบีกิมก่อนค่ะให้เป็นโอเวอร์เวทจากเดิมเนี่ยคือเมนเทนนะคะก็ต้องบอกว่ามีการให้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับโอเวอร์เวทเนี่ยราคาเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณเอกให้60บาทเท่าเดิมราชบุรีนะคะโอเวอร์เวทเหมือนกันราคาเป้าหมายปรับตัวลดลงคุณเอกคือก่อนหน้านี้72บาทตอนนี้ให้70บาทอาจจะมองนะคะว่าคือความจริงเนี่ยร่าเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะการเข้าไปเรื่องของ LNG ก็อันหนึ่งแล้วก็การเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าอันอื่นที่ไปพ่วงกับพวกคือร่าเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบกึ่งๆราชการมันก็เลยไม่ตื่นเต้นแต่มีอะไรซ่อนอยู่เยอะเงินเยอะมากแล้วชอบจะไปลงทุนพวกสาธารณูปโภคพวกการรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยเขาไปดูเยอะที่ลาวก็เยอะแต่ที่น่าแปลกใจกราฟค่ะกลายเป็นว่าเนื้อชั่วแทนนะคะอันนี้แล้วไม่โอเวอร์เวทนะไม่โอเวอร์เวทแล้วก็ราคาเนี่ยเท่าเดิมคือ33บาทอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่มทุนก่อนหน้านี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะรับรู้ไปบ้างแล้วอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้รอเรื่องของต่างประเทศมากกว่าขณะที่ BPP ตรงกับที่คุณเอกให้เลยก็ไม่เพิ่มนี่แต่ว่าเขาให้ราคาเพิ่มแต่คือเป็นเนวชัวแต่ว่าราคาเนี่ยจาก14บาท20ซังขึ้นมาเป็น15บาทครับขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ที่มากสุดคุณเอก GPSC รูปของปตท.โอเวอร์เวทแล้วราคาจากเดิม66บาทเป็น81บาทเขาบอกว่าตอนนี้ GPSC มันจะมีเรื่องการรวมของโกลเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้มันมีการไม่ได้ใช้เรื่องของไฟฟ้าเพราะว่าเจอเรื่องของล็อกดาวน์ตอนนี้กลับมาแล้วในบางอุตสาหกรรมนะคะขณะเดียวกันปตท.จะพาบริษัทลูกไปลงทุนที่อินเดียเรื่องของโรงไฟฟ้าทดแทนก็แน่นอนค่ะ GPSC จะหนีไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมุมมองต่างชาติตอนนี้เนี่ยเขามองกลุ่มโรงไฟฟ้าดีขึ้นใช่ค่ะดังนั้นลงทุนได้ก็เอาตามที่คุณเอกถ้าเกิดเป็นเทคนิคก็ BPP ไปก่อนนะคะราคาก็ขึ้นมาด้วยค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ใครชอบการท่องเที่ยวนะคะกรุงเทพของเรานะคะมีแหล่งโอโซนค่ะแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมก็เยอะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะคะมีให้เลือกมากมายค่ะไปพักผ่อนและท่องเที่ยววิถีชุมชนได้ที่คุ้มบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆฮะคือข้ามสะพานไปนิดเดียวเขามีปั่นจักรยานด้วยคือเมื่อก่อนไกลเมื่อก่อนต้องข้ามเรือเดี๋ยวนี้ข้ามสะพานเสร็จแล้วเขาเรียกสะพานภูมิพลครับผมจำไม่ผิดค่ะก็บอกว่าไปเที่ยวกันได้ใกล้กรุงเทพนิดเดียวจริงๆนะคะไปติดตามกับสกู๊ปนี้เดี๋ยวติดตามต่อในช่วงหน้ากับออโต้ไทม์กันเลยค่ะครับกำลังค้นหาธรรมชาติต้องการพักผ่อนในพื้นที่สีเขียวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากเชิญชวนให้ออกไปสัมผัสกับวิถีชุมชนคนริมน้ำใกล้กรุงที่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งผลิตโอโซนใกล้กรุงคุ้งบางกระเจ้าพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้และป่าชายเลนมีกิจกรรมมากมายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันการบริการต่างๆของคุ้งบางกระเจ้าได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือชาและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนประจำปี2563เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีความปลอดภัยถูกหลักสาธารณสุขค่ะการมาเที่ยวตามเส้นทางคุ้งบางกระเจ้าด้วยพาหะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำจะได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนริมคลองหลายคนมักเริ่มต้นที่สวนสุขภาพลัดโพบริเวณใต้สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2เพื่อกราบสักการะพระบรมรูปทรงงานของรัชกาลที่9ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่คุ้งบางกระเจ้าปั่นท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆก่อนจะแวะเวียนเข้าร่มไม้สวนศรีนครเขื่อนขันนั่งปั้นขนมจากที่นำวัตถุดิบต้นจากรอบข้างมาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนหรือจะทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติก็สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัวมาเดินเล่นกันต่อที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงเย็นภายในตลาดมีร้านค้ามากมายขายอาหารพื้นบ้านทั้งข้าวหวานและสินค้าโอท็อปจากคนในชุมชนบางน้ำพึ่งและตำบลใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการออกมาสัมผัสปอดกรุงเทพวิถีชุมชนณคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการบางกระเจ้านับว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการชาร์จแบตเติมพลังด้วยการพักผ่อนกับธรรมชาติและสูดอากาศที่สดชื่นจากเหล่าต้นไม้ให้เต็มปอดต้องขอบคุณสถานที่ดีๆใกล้กรุงเทพแบบนี้ทำให้ไม่ต้องหาวันลางานยาวๆมาเก็บประสบการณ์แบบวันเดียวก็เที่ยวได้กันค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึก